สวัสดีค่ะแฟนๆมันนี่ชัดขาวันนี้เราชวนคุยเรื่องของทองคำนะคะหลังจากที่ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดที่ 2,000 กว่าเหรียญนะคะจำได้ไหมคะน้องสัมภาษณ์คุณหมอวินไปนะคะคุณหมอรัชยุทธเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะมีโอกาสได้ถึง 5,000 เหรียญต่อออนซ์เลยนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะประมาณสัก5ปีหรือว่าเร็วกว่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นส่วนใหญ่ก็ออกมาบอกว่าราคาทองคำเป็นขาขึ้นค่ะเป็นเหมือนกระทิงหนุ่มที่แบบว่าวิ่งได้แบบมีความทรหดอดทนแล้วก็แข็งแรงมากๆก็อย่างที่หมอวินบอกไปว่าเขาสะสมพลังมานานเป็น10ปีเลยนะคะตั้งแต่ย้อนไปในช่วงของที่เกิดวิกฤตซับพามช่วงนั้นที่ขึ้นมา 1,900 แล้วก็ย่อตัวลงไปแล้วก็นิ่งอยู่นานจนกระทั่งขึ้นมา 1,300-1,400 แล้วก็รอบนี้สะสมพลังมาจนแบบสามารถวิ่งขึ้นไปเกิน 2,000 เหรียญ นะคะเราก็มานั่งคิดว่าถ้าราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นไปเยอะๆแบบนี้เนี่ยคนที่อาจจะแบบรู้สึกว่ามันต้องใช้สตางค์เยอะอะในการซื้ออะมันจะซื้อยังไงดีมันจะมีโอกาสได้ซื้อไหมหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาแฟนๆมินิแชทก็บ่นเหมือนกันนะคะบอกสงสัยจะซื้อไม่ไหวแล้วค่ะคือมันไป 30,000 บาทแล้วนะสมมติถ้าแบบเป็นเงินไทยอย่างเงี้ยเราก็เลยไปนั่งดูนั่งหาไปก็ไปเจอมาอยู่อันนึงนะคะที่แบบว่าจะบอกว่าเป็นเหมือนเป็นโปรดักต์ใหม่ของเขาก็ได้นะคะแต่จริงๆเขาออกมาพอสมควรแล้วชื่อว่าออมทองก็ไปดูมานะคะก็ไปเจอของ YLG มาเขาใช้คำว่าออมทองแล้วก็คอนเซปต์เขาก็ดีนะคะเขาบอกมันเป็นทองคำแท่งค่ะ 96.5 คือทยอยซื้อถั่วเฉลี่ยเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงระดับนึงเนี่ยคือพอมันคือมันขึ้นมาถึงระดับหนึ่งก็สามารถเอาไปแลกเป็นทองคำแท่งได้นะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกับเขาแล้วกันแต่ว่าจุดประสงค์หนึ่งที่น้องอยากจะคุยนอกจากว่าเรื่องของออมทองนี่แล้วเนี่ยที่บอกว่ามันสะสมไม่ได้พอถ้าเรามองเป็นขาขึ้นนะคะอีกจุดประสงค์หนึ่งที่เราอยากจะเชิญท่านนี้มาคุยกันก็คือเรื่องของราคาทองคำลองคุยกันอีกสักรอบนึงดีกว่าว่าทิศทางเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะขึ้นไปต่อเนื่องไหมเพราะราคาก็ย่อตัว 1,900 แล้ววันนี้ค่ะเราเชิญผู้บริหารท่านนี้มายังไม่เคยมาคุยกับเราเลยนะคะก็เลยเชิญมาคุยด้วยคุณถิภาณวัฒนทรัพย์ค่ะเป็น CEO ของ YLG Boolean and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณถิภาสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณมนนะคะค่ะเราไม่เคยคุยกันเลย ค่ะคุณมนค่ะขออนุญาตถามนิดนึงประเมินทิศทางราคาทองคำยังไงคะเพราะว่าขึ้นไป 2,000 เสร็จแล้วก็เหวี่ยงตัวลงมา 1,900-1,800 ผันผวนแบบว่าชนิดว่าตั้งตัวนั่งกันไม่ติดเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคุณมนคะมันมีปัจจัยเข้ามาหรือว่าก็คือการทำกำไรอ่ะเพราะว่าวิ่งมาเยอะละวิ่งมานานละค่ะก็ราคาทองคำปีนี้ก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วกันนะคะพี่แนวถ้าเราเทียบหลายๆปีที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยร้อนแรงมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะก็จริงๆมันมีกราฟมาให้ดูด้วยเหมือนกันนะคะเป็นตัวสรุปให้ดูค่ะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะเป็นยังไงก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสถานการณ์ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการทะเลาะกันค่ะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก่อนนะคะจริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายธันวาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็พอเปิดมามกราก็ยังมีอยู่ก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยค่ะปรับขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณ 1,600 เหรียญแต่จริงๆเนี่ยมาพีคจริงๆตอนช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 นะคะโควิด -19 แล้วก็จะเห็นได้ว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยค่ะราคาทองคำหลังจากนั้นก็พุ่งไม่หยุดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีควอรันทีนมีล็อกดาวน์ที่ไหนก็ตามราคาทองคำเนี่ยยิ่งพุ่งขึ้นมามากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามองไปในเรื่องของการยกเงินนะคะอย่างคนที่มีเงินอยู่ในตลาดทุนต่างๆเนี่ยผลประกอบการไม่ดีนะคะธุรกิจปิดตัวไปก็โยกเข้ามาลงทุนในตัวตลาดทองคำแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองเนี่ยค่ะเฟดของสหรัฐมีการประกาศค่ะว่าดูท่าไม่ดีละเศรษฐกิจรอบนี้ยังไงต้องเข้าช่วยเหลือของเฟดก็เลยมีการประกาศว่าจะออก QE แบบ unlimitedนะคะก็ถ้าเราย้อนกลับไปตอนปี2008ตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสรอบนั้นยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ารอบนี้แล้วกันนะคะถ้าเราเปรียบเทียบก็เลยเป็นเหมือนเป็นปัจจัยตัวหลักเลยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทำออลไทม์ไฮสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีราคาทองขึ้นมาเลยนะคะอยู่แถวๆประมาณสัก2,075เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์คนก็ถามว่าจะเห็นไหม 30,000 บาทต่อบาทของทองคำก็ขึ้นไปแตะแล้วนะคะสำหรับราคาทองคำในรอบนี้ค่ะแต่ในช่วงที่ผ่านมาพอ
ต้นเดือนกรกฎาเนี่ยค่ะแล้วมาพีคจริงๆตอนช่วงวันแม่ช่วงนั้นมันเริ่มเป็นวันหยุดบ้านเราใช่ไหมคะราคาทองคำเนี่ยก็มีการทิ้งตัวลงมาค่ะลงไปจนถึงประมาณสัก1,862 เหรียญได้ตอนนั้นเนี่ยเรามองไปในเรื่องของการทำกำไรระยะสั้นด้วยแล้วก็ประกอบกับผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นที่สุดในรอบ1 เดือนเลยทำให้มีการขายทองทำกำไรด้วยแล้วก็ย่อมเงินไปลงในสินทรัพย์อื่นๆก็จะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์หลายๆตัวด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบอนด์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้ค่ะคือถ้าตัวไหนให้ผลตอบแทนดีกว่าก็คิดง่ายๆอะไรดีอะค่ะทองคนก็จะย่อมเงินไปลงในสินทรัพย์ตัวนั้นก็จะส่งผลทำให้ราคาทองมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลดลงค่ะพูดง่ายๆคือทองคำเขาจะดีในขณะที่คนอื่นเขาแย่ๆหมดค่ะแต่ถ้าคนอื่นดีทองคำก็ไม่ดีนะคะก็จะส่วนทางกันค่ะคุณวนขาแล้วการที่ปรับตัวลงมาเนี่ย 1,862 แล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณนัก 1,940 กว่าเนี่ยมันเป็นคือ 1,862 เนี่ยถ้ามองในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยคือเป็นจุดที่แบบว่ามันต่ำรักษาฐานต่ำแล้วกำลังดีดตัวขึ้นหรือว่าเดี๋ยวมันก็มีโอกาสต่ำได้กว่านี้อีกไหมคะคือมองว่ารอบที่แล้วเนี่ยเป็นการเทค profit ลงมานะคะถ้าเกิดเรามาดูตามเดี๋ยวพอสไลด์หลังๆนะคะพี่ดาวจะมีกราฟให้ดูจะเห็นได้ว่ามันลงมาอยู่ที่ตรงแนวรับของมันพอดีนะคะที่1,860แล้วก็ไม่หลุดแล้วก็มีการดีดขึ้นมาจะเห็นได้ว่าวันที่ลงไปทำต่ำสุดแล้วก็ข้ามมาถึงวันนี้แค่ประมาณสัก5-6 วันเองราคาก็ขึ้นดีดขึ้นกลับมาแล้วประมาณ100 เหรียญได้วันนี้ก็กลับมายืนอยู่แถวๆประมาณสัก1,950ค่ะก็จะเห็นได้ว่าถึงลงมายังไงแรงซื้อยังดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อจากกองทุนต่างๆหรือว่าอย่างล่าสุดเราจะเห็นวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นนักลงทุนแบบที่คอนเซอร์เวทีฟถูกไหมคะ VI เนี่ยล่าสุดก็เข้ามาลงทุนในหุ้นที่เป็นเหมืองทองคำก็คือแบริโกซึ่งเป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เข้าซื้อค่ะก็ถึงรู้สึกตัวเลขคนเข้าซื้อประมาณ5,000 กว่าล้านใช่แต่ก็เลยเข้ามาเป็นหุ้นทองคำแทนซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีค่ะว่าพวกหุ้นเหมืองพวกนี้ถ้าราคาทองขึ้นตัวหุ้นของเหมืองก็ขึ้นด้วยแต่ถ้าทองลงอย่างน้อยเหมืองก็ยังมีผลประกอบการก็ยังมีงานทำอย่างนี้ละกันก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวนึงจะเห็นได้ว่านักลงทุนไซส์ใหญ่ๆกองทุนใหญ่ๆโยกเข้ามาลงในทองคำเยอะมากเลยนะคะหลายคนก็เอ๊ะแล้วมันเป็นไปได้หรอเพราะว่านี่มัน all time high แล้วค่ะแต่ถ้าเราไปเทียบกับประวัติศาสตร์มันก็ยากนิดนึงเพราะในประวัติศาสตร์เราก็ยังไม่เคยเจอรอบนี้ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่เหมือนกันนะพี่ดาวเพราะว่าเราไปเทียบปี40บ้านเราตอนนั้นก็เกิดเฉพาะที่บ้านเราต่างประเทศไม่ได้เกิดใช่ไหมคะพอมาแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสก็ไม่หนักเท่ารอบนี้รอบนั้นก็เกิดเฉพาะกลุ่มการเงินแต่พอมารอบนี้มันเกิดทุกอุตสาหกรรมทุกประเทศเกิดพร้อมๆกันเรียกว่าจนพร้อมกันเลยดีกว่าก็จะเห็นได้ว่าทุกธนาคารกลางทั่วโลกก็เป็นนโยบายการอัดฉีดเงินเข้ามานี่อย่างล่าสุดเนี่ยสหรัฐหลังจากที่อัดฉีดไปแล้วก็เริ่มสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีการคุยกันว่าอาจจะมีการอัดฉีดเงินเพิ่มอีกหรือเปล่าในของกระทรวงการคลังเพื่อเข้ามาช่วยประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นหรือว่าผลประกอบการต่างๆเนี่ยมันแย่มากๆค่ะค่ะคือคุณวงกำลังจะบอกมันไม่มีเบนช์มาร์กที่ทำให้เราเนี่ย คือเปรียบเทียบได้ว่ามันจะไปลงไประดับไหนหรือว่าไปไกลแค่ไหนเพราะว่าครั้งนี้คือมันกระทบทั่วถึงกันหมดแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าคือมันด้วยความที่แบบมันเสียหายมากเขาก็เลยอัดฉีดเงินเม็ดเข้าคือเม็ดเงินเข้ามาจำนวนมากอันนี้คือเหตุผลที่บอกว่าทำไมขึ้นไปออทำไฮแล้วก็ยังมีจะมีโอกาสที่จะทำลายสถิติเหมือนสถิติมีไว้ทำลายต่อเนื่องใช่ไหมทุกคนค่ะสำหรับตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างไม่ใช่แค่เฉพาะบล็อกทองในเมืองไทยที่คาดการราคาทองคำขึ้นพอเราไปดูบล็อกต่างประเทศเองหลายๆที่ก็คาดการการปรับขึ้นของราคาทองคำค่อนข้างมากนะคะแล้วแต่เลยว่าใครจะให้2,100 2,200บางที่ไป3,000-4,000 US ดอลลาร์ต่อทอยของมันแต่ถ้าอย่างโมนาชอบยกตัวอย่างของGoldman Sachs นะคะเขาก็ให้กลางๆเนี่ย2 เดือนข้างหน้าอีก12 เดือนข้างหน้าน่าจะได้เห็นสัก2,300 US ดอลลาร์ต่อทอยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันที่กลางๆนะคะค่ะแล้วคุณมันมองยังไงคะสำหรับถ้ามันเป็นของไทยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปได้ไหมเพราะว่ามันต้องอิงกับเรื่องค่าเงินบาทด้วยใช่ไหมคะค่ะของไทยเนี่ยเราก็มีในเรื่องของค่าเงินบาทซึ่งปีนี้ไทยก็ผันผวนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็มีจังหวะปรับขึ้นปรับลงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะเรามองเนี่ยถ้ายังไงก็ตามเร็วเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมคือที่2,000
75เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ถ้าสามารถเบรกไปได้เนี่ยแนวต้านต่อไปจะขึ้นไปอยู่แถวๆประมาณสัก 2,100 เหรียญแล้วก็ 2,200 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะซึ่งถ้าเราเทียบเป็นเงินบาทเองนะคะของตัวราคาในบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าขึ้นไปแถว 2,100 เนี่ยเราจะเห็นแถว 31,000 บาทต่อบาททองคำอันนี้ณวันนี้นะคะที่บาทอยู่ประมาณสัก3.31ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าบาทอ่อนไปอีกยิ่งกำไรเลยค่ะสำหรับคนที่ซื้อราคาทองคำเพราะช่วงนี้ถ้ายิ่งค่าเงินบาทอ่อนก็ราคาทองในประเทศก็ปรับตัวขึ้นค่ะกำลังจะตีความในสิ่งที่ในที่ที่คุณบนเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่าถ้าราคาทองมันมีการปรับตัวลงอีกนั่นคือเวลาของการซื้อถูกไหมคะคุณบนค่ะก็ยังเชื่อว่าตอนนี้ถ้าลงมายังแนะนำเข้าซื้ออยู่ค่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าซื้อที่ราคาไหนทยอยซื้อหรือว่ายังไงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากให้มองภาพใหญ่ด้วยนะคะพี่นาว่าจะซื้อเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยบางคนจะถามอยากซื้อจะซื้อเท่าไหร่ดีดูไว้เลยค่ะประมาณ 5% ถึง 10% ค่ะของเงินลงทุนทั้งหมดอย่างนักลงทุน1คนบอกว่าฉันมีเงินใน100บาท100บาทฝากธนาคารก็ทำอะไรบ้างแต่ขอสัก 5-10% ของเงินเนี่ยค่ะเอามาซื้อทองแล้วก็ดูเอาจังหวะซื้อเมื่อไหร่ช่วงเนี้ยร่วงลงมายังไงถ้าราคาทองคำมีย่อลงมาก็ทยอยสะสมค่อยๆทยอยซื้อได้เฉลี่ยซื้อถัวซื้อทำอะไรก็ได้หรือบางคนจะเป็นรูปแบบของการออมทำได้ค่ะคุณนนท์ขาเมื่อสักครู่ที่คุณนนท์บอกว่าเดี๋ยวจะมีให้ดูที่มันเป็นจุดที่มันต่ำลงมาแล้วมันติดขึ้นมีไหมคะคุณนนท์ค่ะมีค่ะอยากดูจุดนั้นน่ะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะซื้อนะจุดไหนดีแล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสปรับไปได้ขนาดไหนนะคะคุณมนนี่ค่ะก็จะเห็นนี่นะคะอันนี้ถ้าเราดูสั้นๆในช่วงเนี้ยค่ะมันยังปรับลงมานะคะเป็นลักษณะของการ consolidate ของระยะสั้นแต่ลงมาเนี่ยค่ะแนวรับเนี่ยรับแรกวันนี้ตอนนี้นะคะอยู่ 1,950 แนวรับเข้าซื้อแรกเนี่ยอยู่ที่ 1,919 เหรียญแล้วก็1ประมาณ 1,000 เนี่ยค่ะ 1,898 เหรียญแถวนี้เป็นจุดแรกนะคะแต่ว่าถ้าเราดูเป็นภาพใหญ่อันเมื่อกี้เป็นระยะสั้นใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นระยะของปีนี้เราจะเห็นได้ว่าเทรนใหญ่ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ของตัวราคาทองคำค่ะอืมค่ะเมื่อสักครู่คุณมนบอกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่เข้าไปซื้อหุ้นเหมืองทองคำไปซื้อที่ต้นน้ำเลยค่ะก็น่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งของการบอกว่ามันเป็นการมองระยะยาวว่ามันเป็นขาขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคุณมนมองเป็นแบบนั้นได้ค่ะแล้วก็จริงถ้าสมมติว่าเราเทียบจากอดีตนะคะพี่นาวถ้าสะดุว่าทองคำแล้วเมื่อไหร่มันจะลงบางคนก็ถามแล้วเมื่อไหร่มันจะลงถ้าเราไปเทียบกับตอนปี2008จะเห็นได้ว่าตอนเกิดวิกฤตราคาทองคำไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี2008แล้วไปหยุดแถวๆประมาณปี2011นะคะใช้เวลาประมาณสัก3ปีได้ตอนที่ไปหยุดตอนปี2011เนี่ยเป็นตอนที่ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั่นหมายถึงโอเศรษฐกิจเริ่มดีมากแล้วกลับมาเชื่อมั่นคนออกมาใช้จ่ายก็นโยบายการเงินก็เลิกใช้นโยบายผ่อนคลายแต่อย่างในรอบนี้ค่ะนี่เรากำลังเพิ่งเริ่มดังนั้นเนี่ยนโยบายการเงินจะเห็นว่า QE รอบนี้ก็ออก Unlimited แล้วก็ยังมีเครื่องมือทางการเงินตัวอื่นที่จะออกมาช่วยนะคะเพิ่มเติมด้วยเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ถ้านโยบายยังผ่อนคลายแบบนี้ยังไงก็ยังเป็นภาพบวกสำหรับทองคำแต่ถ้าเมื่อไหร่เฟดบอกว่าโอ้เศรษฐกิจดีขึ้นมากแล้วขอขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหน่อยอันนี้ค่ะจะเป็นสัญญาณที่จะทำให้ราคาทองคำค่อยๆปรับตัวลงแต่ถ้าณวันนี้นักลงทุนเราลองมองดูว่ามันต้องแบบถามบางทีเราก็ถามเราอาจจะลองดูตัวเลขก็ได้ค่ะว่าเราคิดว่านะวันนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดของเศรษฐกิจโลกแล้วหรือยังถ้าเรามองว่ามันต่ำสุดแล้วมันคงไม่แย่ไปกว่านี้อันนี้ก็ทองก็อาจจะไม่น่าสนใจถ้าเรามองว่ามันเพิ่งเริ่มเข้าจุดต่ำของเศรษฐกิจโลกอันนี้ค่ะก็จะเป็นสัญญาณตัวนึงซึ่งเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายๆคนเห็นแล้วก็เริ่มมีการโยกเข้ามาลงในตัวทองคำค่ะคุณมนขาถ้ากรณีของวัคซีนล่ะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหหุ้นที่ได้รับผลดีจากการเกิดโควิดนะคะร่วงกันละนาวเลยเพราะว่ารัสเซียเขาประกาศว่าขึ้นทะเบียนในนี่ละวัคซีนละรัสเซียเขาบอกว่าเขามีรักษาแล้วเหลือแค่เฟสที่3ทดลองกับคนเท่านั้นน่ะเขาก็สามารถที่จะขึ้นมาได้แล้วมันมีผลอะไรกับทองคำไหมคะนั่นหมายถึงว่าถ้ามีวัคซีนก็คนก็น่าจะเริ่มไปมาหาสู่กันได้แล้วนะก็มองว่ามีผลเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากเพราะว่าปริมาณที่ถัก1อย่างที่พี่นาบอกตอนนี้มันก็ยังทดลองอยู่ยังไม่ได้สรุปว่าใช้ได้แล้วแล้วถ้าเริ่มใช้ได้จริงๆมันก็ยังมีระยะเวลาต่อไปอย่างสมมติว่าถ้า
ทุกคนอ่ะปลอดภัยแล้วเริ่มมีการเดินทางกลับมาได้บ้างเศรษฐกิจก็ค่อยๆอาจจะค่อยเริ่มฟื้นตัวเท่านั้นแต่มันยังไม่ได้ดีอะค่ะพี่ดาวเพราะว่าณวันนี้ที่เราพูดถึงคือเศรษฐกิจบางธุรกิจบางตัวเนี่ยที่เปิดมาเป็น10ปี20ปีมันปิดไปหมดละมันเลิกไปละกว่าจะกลับมาฟื้นตัวกลับมาจะให้กลับมาบูมแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้วัคซีนออกปุ๊บแล้วภาคเอกชนที่ปิดไปแล้วจะกลับมาเปิดใหม่ได้ทันทีทุกอย่างน่าจะใช้ระยะเวลาค่ะอืมค่ะนั่นแสดงว่าก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่ามันยังไม่มีความแน่นอนว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าค่ะคือหลักๆอยากให้ดูที่นโยบายการเงินมากกว่าค่ะถ้าเมื่อไหร่นโยบายการเงินเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็แบงก์ชาติแต่ละที่เริ่มบอกว่าประเทศฉันเนี่ย GDP ไม่ติดลบมากมายแล้วเริ่มดีขึ้นเป็นตัวเลขที่แสดงมาดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ค่ะก็จะให้ลดการถือทองคำค่ะแต่ถ้าฟังจากคุณมนเนี่ยคุณมนมองในแง่ของพื้นฐานยังอัดฉีดสภาพคล่องมาเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีดอกเบี้ยก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะขึ้นแล้วก็มองในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยคุณมนมองว่าทองคำไปต่อค่ะค่ะคุณมนคิดว่าปีนี้น่าจะได้เห็นที่เท่าไหร่คะปีนี้เนี่ยเราทาร์เก็ตว่าจุดแรกเนี่ย 2,100 เหรียญ US dollar ต่อ troy ounce นี่มองแบบ conservative ใช่ไหมคะ conservative อันนี้ถือว่า conservative ค่ะเพราะแต่ถ้าผ่าน 2,100 ไปได้จุดต่อไปเนี่ยเรามองประมาณ 2,200 เหรียญค่ะอ๋อที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วในแต่ละจุดที่เรามองเนี่ยมันจะเกิดการเทคโปรฟิตออกมาแรงไหมคะเป็นไปได้ค่ะพี่ดาวเนี่ยต้องอยากให้นักลงทุนระวังค่ะเวลาทองขึ้นลิฟต์มาเวลาลงก็ลงลิฟต์เหมือนกันไม่ใช่ลิฟต์ตกใช่ไหมคะมันจะลิฟต์ตกเวลาอย่างบางทีเราเห็นวันหนึ่ง2วันขึ้นวันละ50เหรียญใช่ไหมคะเวลาลงมันก็ลงวันละ50เหรียญก็เป็นไปได้ดังนั้นช่วงนี้ถ้าจะเข้ามาลงทุนเนี่ยสมมติถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวมองมาในเรื่องถือพอร์ตกระจายความเสี่ยงก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมคะก็อาจจะทยอยสะสมเวลาที่ร่วงลงมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้ในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็ยิ่งได้2เด้งแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดพวก TFX ตลาดฟิวเจอร์พวกเนี้ยค่ะที่ลงทุนเป็น margin trading การตั้งจุด stop loss สำคัญแล้วปีนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าเป็น long weekend ทีไรมันเละทุกทีเลยไม่ขึ้นแรงก็ลงแรงดังนั้นถ้าเป็นช่วง long weekend แนะนำลดสถานะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาเก็งกำไรนะคะยังจำช่วงเมษาเมื่อปีไหนคะคุณบอลคะที่โอ้โหร่วมกันตอนนั้นเราอยู่ใช่ไหมนอนกันไม่หลับเลยอ่ะรอบนั้นก็ขึ้นแรงจริงๆรอบนี้ค่ะพี่ดาวก่อนจำไม่ได้รอบนี้ตอนที่เป็นวันหยุดใหญ่รอบนึงที่ก่อนวันแม่ค่ะช่วงนั้นก็ขึ้นก็ขึ้นประมาณสัก200เหรียญ100กว่าเหรียญได้2วันแล้วพอมารอบนี้วันแม่อีกทีนึงก็ลงมาประมาณ100เหรียญ100กว่าเหรียญได้กันก็จะเห็นได้ว่าเวลาวันหยุดยาวก็อาจจะได้แรงขายกับแรงซื้อค่ะก็ต้องระมัดระวังเขาเรียกเผื่อไม่ได้เลยนะคะทองคำเนี่ยต้องแบบว่าเกาะติดพอสมควรค่ะถ้าเกิดว่าเดาถูกทางก็กำไรไปเลยเพราะว่าอย่างบางเดือนเนี่ยเดือนเดียวขึ้นมา 10% บางวันก็บวกลบละ 5% อย่างเงี้ยถ้าเกิดถูกทางก็กำไรไปเลยนะคะก็คือถ้าผิดทางก็ขาดทุนมากค่ะคุณมนเห็นคุณมนอยู่ฟิวเจอร์สด้วยนะคะแล้วตอนนี้ฟิวเจอร์คือคนที่เข้าไปลงทุนนี่เขามันโอกาสหรือมันความเสี่ยงนะในช่วงที่ทองคำแบบมองได้สองแบบเลยค่ะเพราะว่าในสถานการณ์เดียวกันบางคนมองเป็นความเสี่ยงเริ่มบางแต่ว่าตอนนี้แต่ภาพที่เห็นคนเข้ามาเปิดพอร์ตลงทุนในทองคำไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยมากตั้งแต่ช่วงที่เกิดล็อกดาวน์เลยนะคะพี่ดาวอาจจะด้วยความที่หนึ่งราคามันหวือหวาด้วยอ่ะใช่แล้วก็สองอยู่บ้านไม่มีอะไรทำบางคนทำงานไม่ได้แล้วเข้ามาลงทุนทองคำแทนก็ทำให้เกิดเป็นรายได้อีกช่องทางนึงค่ะแล้วก็ประกอบกับมันว่ามองว่าเป็นในเรื่องของที่ราคาทองมันหวือหวาด้วยแล้วก็หวือหวาแบบเป็นขาขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะพอเข้าซื้อโอกาสในการทำกำไรก็เลยมาหลายคนยังบอกเลยค่ะว่าแบบโอ้พอมาลงในทองคำเนี่ยมาช่วยพยุงพอร์ตหุ้นไปด้วยซ้ำจากพอร์ตหุ้นที่ขาดทุนก็เข้ามาถือในตัวทองคำเนี่ยก็ช่วยทำให้ได้กำไรจากฝั่งทองคำเข้ามาทดแทนค่ะค่ะคำนวณระหว่างหุ้นที่ผันผวนเนี่ยช่วงต้นปีมาจนถึงปัจจุบันกับราคาทองคำคุณวอนลองมีตัวเลขให้เห็นบ้างไหมคะว่ามันผลตอบแทนจากทองคำกับหุ้นต่างกันไหมคะไม่ได้เก็บค่ะเพราะหุ้นมันแล้วแต่บางคนเขาลงเป็นหลายตัวแต่สำหรับทองคำเองเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันขึ้นประมาณสัก30%ได้โอ้อันนี้คือช่วยพยุงพอร์ตจริงๆถ้าใครถือไว้ยาวนะคะไม่รีบปล่อยไปก่อนต้นปีมาเนี่ยค่ะก็จะเห็นแต่จริงๆนะพี่ดาวแบบราคาทองคำเนี่ยในช่วงสัก4ปีที่ผ่านมาเป็นขาขึ้น
สี่ปีที่ผ่านมานะคะถ้าเอาง่ายๆซื้อต้นปีขายปลายปีทำอย่างเงี้ยค่ะสี่ปีที่ผ่านมายกไม่รวมปีนี้นะเพราะปีนี้เรายังไม่ปิดแต่สามปีก่อนหน้าขึ้นทุกปีจะแล้วแต่ขึ้นเท่าไหร่5% 10% 7-8%แต่ขึ้นทุกปีแต่ปีนี้ด้วยความที่มาเจอในเรื่องของตัวโรคระบาดตัวนี้ก็เลยทำให้เป็นตัวดันให้ราคาทองคำขึ้นแรงเพราะทองคำพอตอนนี้เกิดวิกฤตอะไรก็ตามคนก็มองเป็นในฐานะของเซฟเฮเว่นก็เอาเข้ามาถือไว้ก่อนดีกว่าถ้าผลประกอบการตัวอื่นไม่ดีมาถือทองแล้วยิ่งช่วงนี้สหรัฐก็ฮอตเหลือเกินมีข่าวตลอดทะเลาะกับคนนั้นทีคนนี้ทีค่าเงินร่วงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้คนเนี้ยเข้ามาถือในตัวทองคำเพิ่มขึ้นค่ะคุณมนคะถ้าจะมองสถานะทองคำตอนนี้ถ้าบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือเป็นสินทรัพย์ที่มันปลอดภัยนะกับอันที่สองคือเป็นสินทรัพย์ที่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยได้ไหมมันต่ำต่ำนะดูเลยนะคะคือเราจะเปรียบเทียบให้เขาเป็นสถานะแบบไหนดีคะที่ดูแล้วนะณวันนี้ณวันนี้จริงๆคนมองทั้งสองสถานะเลยนะคะพี่นาวอันนึงก็คือมองว่าเป็นสถานะของเซฟเฮเว่นเพราะว่าเริ่มมองตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่เกิดวิกฤตตั้งแต่ต้นปีแล้วสหรัฐอิหร่านแล้วก็มาเรื่องของโควิดกับอีกตัวนึงถึงเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันต่ำเตี้ยมากไปฝากก็เหมือนไม่ได้เงินใช่ไหมคะคนก็เลยหันมาหาสินทรัพย์อย่างทองเพราะข้อเสียของทองคำก็มีว่าทองคำไม่มีดอกเบี้ยอย่างถ้าช่วงไหนถ้าดอกเบี้ยให้ผลตอบแทนดีๆเนี่ยค่ะคนก็ไม่ค่อยอยากจะมาลงทุนในทองคำแต่ตอนนี้พอผลตอบแทนในแง่ของดอกเบี้ยต่ำคนก็เลยเข้ามาถือในทองคำค่อนข้างมากอย่างนี้ค่ะเรามีตัวเลขตัวนี้ด้วยค่ะพี่ดาวตัวการถือครองของทองกองทุน SPDR นะคะจะเห็นได้ว่า SPDR เนี่ยค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะประมาณสัก13ตันก็ถามว่าจะเยอะไหมก็ดูว่าเยอะก็ได้แต่ว่าถ้าเราดูเน็ตตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะถือขึ้นมาแล้วถึงประมาณใช่355ตันเรียกว่าเป็น all time high เหมือนกันค่ะก็คือราคาทองคำ all time high จำนวนกองทุน SPDR ที่เข้าถือเนี่ยก็ all time high อันนี้เราเก็บมาให้ดูเป็นรายสัปดาห์นะคะจะเห็นได้ว่าเกือบทุกสัปดาห์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดตัวสีแดงเนี่ยก็คือขายมีออกมาบ้างไม่มากเห็นในสัปดาห์ที่แล้วที่ขายเนี่ยเรามองไปในเรื่องของการเทสโคติดเพราะว่าโอ้ขึ้นไปถึง 2,075 ก็ขายออกทำกำไรออกมาบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยค่ะก็ยังเป็นภาพของการเข้าซื้อต่อค่ะนี่คุณมนคะเราจะบอกงี้ได้ไหมคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยแท่งเขียวๆเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีเนี่ยซื้อไล่มาตลอดสะสมทองคำไว้เยอะเนี่ยพอถึงราคาสูงเนี่ยเขาจะเทขายออกมาเยอะไหมคะถึงแม้จะเป็นไปได้ค่ะพี่ดาวก็ตามก็คือยังจะเห็นได้ว่าจริงๆอีกวิธีนึงการลงทุนเนี่ยอย่างวันนี้มันไม่ได้เอากราฟอีกตัวนึงมาถ้าเราเอากราฟราคาทองคำอะค่ะมาทับมาวางด้วยกันกับการถือครองทองคำกองทุน SPDR เนี่ยแทบจะล้อไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะช่วงไหน SPDR เข้าซื้อราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วงไหน SPDR ขายราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงก็จะเห็นได้ว่าอย่างตอนช่วงเกิดวิกฤตรอบที่แล้วตอนปี2008ช่วงมัน SPDR ก็เข้าซื้อตลอดแล้วพอช่วงประมาณสักปี2011ก็เริ่มเป็นแรงขายออกมาก็จะเห็นคืออันนี้แสดงให้เห็นถึงการโยกเงินค่ะว่าเงินมันมีการหมุนเวียนจากทองไปลงที่แอสเซทตัวอื่นกับอีกอันนึงเนี่ยที่เราดูได้คือความสัมพันธ์อย่างอันนี้ที่มันบอกคือถ้า SPDR ซื้อเพิ่มทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกับอีกตัวนึงถ้าเราเอากราฟของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์มาวางทับกันนะคะจะเห็นได้เลยว่าถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นทองคำจะปรับตัวลดลงอันนี้ก็คือจะสวนทางกันค่อนข้างชัดเจนก็จะเห็นว่าคนขายทองไปถือดอลลาร์ขายดอลลาร์มาถือทองค่ะแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่จะทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์ปัจจัยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าทองคำก็ปรับตัวลดลงเพราะว่าหนึ่งอย่างพวกนี้เราก็จะดูจากพวกตัวเลขค่ะว่าตัวเลขตลาดแรงงานดีขึ้นไหมตัวเลขผลผลิตภาคเอกชนดีขึ้นไหมความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นไหมยิ่งถ้าตัวเลขออกมาค่อนข้างดีอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีการเข้าซื้อเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนตกงานเพิ่มขึ้นมากเศรษฐกิจไม่ดีอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยทำให้ดอลลาร์เนี่ยโดนขายทิ้งออกมาแล้วคนก็เข้ามาถือในทองคำหรืออย่างบางครั้งเราจะไปดูอย่างพวกยูโรก็ได้ค่ะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดผลประกอบการของทางฝั่งยุโรปออกมาดีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีก็ยูโรปรับตัวเพิ่มขึ้นดอลลาร์ก็โดนเทขายพูดง่ายๆคือดอลลาร์อินเด็กซ์คือตัวสะท้อนภาวะเศรษฐกิจถ้าภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นก็ทองคำร่วงอันนี้คือเป็นอดีตที่ผ่านมาคือมันจะไปล้อด้วยกันตลอดแล้วก็การซื้อของ SPDR ถ้าซื้อไปถึงระดับนึงเนี่ย
พอเริ่มเห็นสัญญาณดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะขายออกแล้วก็ย้ายเงินไปถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะอย่างตอนนี้ถ้าเรามองคนส่วนมากก็จะเก็บเงินสดถือเงินสดกันมากนะคะแล้วก็ทองคำก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกบางคนเดี๋ยวนี้ช่วงหลังจะได้ยินบิตคอยน์ตัวนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าบิตคอยน์ก็จะเหมาะสำหรับกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มากกว่าทองคำค่ะค่ะจะเป็นกลุ่มคนที่คือพร้อมตลอดที่จะแบบมันจะหายไปเพราะว่าผลตอบแทนมันก็ดีเหมือนกันอย่างในช่วงที่ผ่านมาเห็นค่ะดีก็ดีแต่ว่าเนี่ยแต่ทองคำอย่างน้อยเราก็ยังมีว่าเรารู้มันเป็นโลหะเนอะมันยังไงมันยังมีมูลค่าของมันอยู่ค่ะค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือคนมองว่ามันเหมือนเป็นกระทิงหนุ่มนะคะทองคำอ่ะคุณมองไงหรือเปล่าคะเพิ่งสัมภาษณ์คุณหมอวินไปที่เขาลงทุนเก็บสะสมทองคำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเขาบอกตอนนี้มันเป็นกระทิงหนุ่มเข้าสู่เวฟ3แล้วก็จะวิ่งยาวไปถึง 5,000 เหรียญเลยอย่างเงี้ยคุณบอลมองไงคะค่ะก็มองค่อนข้างบวกสำหรับตัวราคาทองคำในช่วงนี้นะเพราะว่าถ้าสภาพเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้ค่ะพี่เอาแล้วมันยังเดินทางไม่ได้ท่องเที่ยวระหว่างกันยังลำบากเศรษฐกิจหลายๆตัวความเชื่อมั่นไม่มาผู้บริโภคไม่มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยคือตอนนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขตกงานมากมายมหาศาลเลยค่ะอย่างในจีนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ยินว่าตกงานถึงเท่าไหร่290ล้านคนดูตอนนี้เป็นเท่าไหร่คือจะเห็นได้ว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งคนตกงานรายได้ไม่มีการจับจ่ายที่จะเกิดการหมุนเวียนเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้สิ่งที่ช่วยได้ก็ยังเป็นแค่ภาครัฐเท่านั้นเองที่จะเข้ามาช่วยพยุงค่ะเอาเป็นที่คุณมนมองเนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาทำให้ราคาทองปรับตัวลดลงได้ค่อนข้างแรงก็คือภาวะเศรษฐกิจต้องดีแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเป็นสัญญาณขาขึ้นถูกไหมอันนี้สองอย่างเลยที่เป็นตัวเลขชัดเจนแล้วก็ไปด้วยกันนะคะคือดอกเบี้ยจะปรับขึ้นได้ก็คือสัญญาณเศรษฐกิจต้องดีอ่ะมันจะปรับได้คือสัญญาณเศรษฐกิจจะมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ถ้าช่วงนี้อะไรไม่แน่นอนจีนทะเลาะรายวันกับประเทศหลายๆประเทศอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านก็ทองยังไงก็ยังหนุนทองคำแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดสันติสุขระหว่างกันก็อาจจะส่งผลลงสำหรับราคาทองคำคุณมนขาแล้วมองค่าเงินบาทยังไงบ้างคะคุณมนค่ะค่าเงินบาทเนี่ยปีนี้เรามองก็ค่อนข้างผันผวนนะคะพี่ดาวเนี่ยค่ะมีการปรับขึ้นปรับลงตลอดแต่ว่าเรามองว่าอาจจะต้องไปดูที่นโยบายของธนาคารกลางนะคะประเทศไทยว่าปีนี้นโยบายอยากจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าเงินบาทไหมเพราะว่าอย่างถ้าเรามองภาพรวมเศรษฐกิจไทยบ้านเราเนี่ยค่ะรายได้เราอ่ะมาจากภาคท่องเที่ยวค่อนข้างมากทีเดียวภาคบริการและภาคท่องเที่ยวพอเกิดสถานการณ์โควิดในรอบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ารายได้ส่วนนี้มันหายไปเลยแต่ส่วนที่ยังจะสามารถพยุงเศรษฐกิจของบ้านเราได้เนี่ยก็จะเหลือแค่ส่งออกดังนั้นก็ต้องมาดูค่ะว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการเข้ามาช่วยเหลืออะไรไหมสำหรับในเรื่องของค่าเงินบาทเพราะว่าถ้ายิ่งสามารถทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าไปได้เนี่ยก็อย่างน้อยก็ยังจะช่วยดึงรายได้ส่วนหนึ่งค่ะที่หลังจากที่ส่วนภาคท่องเที่ยวภาคบริการเราแทบจะไม่เหลือละก็จะมีของภาคส่งออกที่ยังเข้ามาช่วยหนุนประเทศได้ดังนั้นก็โดยรวมยังเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจจะได้เห็นการอ่อนค่าของค่าเงินบาทค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแบงก์ชาติด้วยนะคะยิ่งมองอย่างนี้ก็คือทองก็ยิ่งแพงขึ้นในรูปของค่าเงินบาทนะคะคือถ้ามองจากที่คุณมนวิเคราะห์ให้เราฟังเหมือนว่าทิศทางของราคาทองคำเนี่ยจะเป็นขาขึ้นแต่คุณมนก็บอกว่าอย่าผีผามเอาเงินหมดหน้าตักไปลงทุน 5-10% เนี่ยพอแล้วถูกไหมคะ 5-10% พอแล้วอันนั้นบางคนถ้ามากก็ 15% แล้วเนี่ยค่ะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วแต่ความสะดวกถนัดจะลงเป็นอะไรจะลงเป็นทองคำแท่งจะลงเป็นออมทองจะลงเป็นTFX เป็นอะไรก็ได้แต่ก็อยู่ในสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนของเราเท่านี้ค่ะค่ะคือเมื่อสักครู่ที่เกริ่นหัวไปนะคะคุณมนขาเนื่องจากว่าคือทองเป็นขาขึ้นแล้วก็ตอนนี้สลึงหนึ่งกี่บาทแล้วนะคะสลึงหนึ่งตอนนี้บาทหนึ่งประมาณสักสามหมื่นกว่าค่ะประมาณ30,000สลึงหนึ่งก็สักประมาณเท่าไหร่คะ8,000เมื่อก่อนนี้สลึงหนึ่งแค่7,000 กว่าบาทนะคะตอนนี้คือขึ้นไปเกือบจะหมื่นหนึ่งอยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ต้องอยู่ในพอร์ตเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นขาขึ้นมันก็เป็นลักษณะว่าค่อยๆซื้อไปเห็นตัวนึงของทาง YLG บอกว่าออมทองคุณบัวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคอนเซ็ปต์ฟังดูมันน่าสนใจเหมือนกันเพราะมันใช้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะในการจริงๆค่ะตัวออมทองเนี่ยค่ะเรามีมานานหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะพี่ดาวแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยออมทองเราขั้นต่ำคืออยู่ที่10,000 บาท
นะคะแล้วก็จะตัดเป็นรายเดือนเดือนละ1ครั้งก็จะมีอย่างเราก็ยังมีลูกค้ากลุ่มเนี้ยค่ะที่เป็นกลุ่มทําเมื่อน่าจะ 7-8 ปีที่แล้วก็กําไรกันทุกคนนะคะหลังจากที่ราคาขึ้นมาเนี่ยค่ะแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยเราก็มองว่าราคามันค่อนข้างสูงละแล้วเราก็อยากให้นักลงทุนที่มีเงินน้อยลงมาหน่อยนึงสามารถเข้ามาเริ่มออมทองได้เราก็เลยลองเปลี่ยนโมเดลให้เป็นไซส์ให้เล็กลงมาละค่ะเป็นไซส์10บาทเงินแค่10บาทเนี่ยค่ะสำหรับบางคนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนาะเหรียญน่ะก็ใส่กระปุกไว้ใช่ไหมคะใช่ใช่มาหยอดที่นี่ได้ค่ะใช่ก็เอามาซื้อเป็นทองได้โดยที่เราก็เปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นค่ะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะออมทองเราก็ต้องมาสมัครกรอกเอกสารอะไรเดี๋ยวนี้มันเราก็จะทำให้มันง่ายขึ้นนักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บเราได้เลยนะคะพี่นาว www.ylgosaving.com นะคะเข้าไปที่หน้าเว็บปุ๊บก็กรอกรายละเอียดของตัวเองได้เลยสมัครผ่านเว็บอัตโนมัติได้เลยแล้วก็โอนเงินมันก็จะลิงก์กับบัญชีธนาคารก็สามารถโอนเงินได้เลยนะคะนั่นก็เนี่ยค่ะก็กรอกรายละเอียดหน้าบุ๊กแบงค์สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะพอกรอกรายละเอียดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็เนี่ยค่ะก็นักลงทุนก็จะสามารถเนี่ยค่ะกดซื้อกดขายได้เลยโดยที่การซื้อขายเนี่ยค่ะเราก็จะมีทอง 96.5 กับทอง 99.99 ให้กับนักลงทุนให้ลูกค้าเลือกค่ะว่าจะออมแบบไหนอยากจะออมเป็นทอง 96.5 ก็จะอิงตามราคาสมาคมแต่ถ้าออมเป็น 99.99 ก็จะอิงตามราคาทองโลกก็คือเป็นราคาเรียลไทม์ก็สามารถออมได้24ชั่วโมงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาฟิกซ์ว่าจะออมทุกๆวันที่เท่าไหร่แล้วแต่วันนี้ฉันมี10บาท20บาทฉันก็ทยอยส่งคำสั่งไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างวันนี้พี่ดาวตัดสินใจออม10บาทใส่เงินเข้าไป10บาทแล้วก็ไปดูพี่ดาวเลือกทอง965พระชินทร์เนี่ย965เงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูว่าได้ออกมาเป็นทองเท่าไหร่วันนี้ได้ออกมาเป็น 0.0001 บาททองคำมันก็จะสะสมเข้าไปในพอร์ตของพี่ดาววันรุ่งขึ้นวันนี้มี20บาทอยากจะออม20บาทก็เราก็ไปดูราคาทองสมาคมเท่านั้นก็จะตัดออกมาเป็น 0.0002 มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆค่ะโดยที่พอลูกค้าก็เลือกใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นหน้าจอเลยอ๋อขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยค่ะเลือกได้เลยว่าจะทำการซื้อหรือว่าจะทำการขายอย่างบางคนสมมติอย่างสมมติพี่แนวเนี่ยค่ะออมไปได้ 0.003 บาทแล้วแล้วบอกไม่เอาละไม่อยากออมละคิดว่าทองสูงมาละขายดีกว่าก็กดขายได้เลยจะขายทั้งหมดหรือขายบางส่วนก็ได้ยังไม่ต้องรอครบเป็น1แท่งไอ้ทองที่มีอยู่ในนั้นนะคะสามารถขายได้เลยแต่กับอีกแบบนึงสมมติออมไปเรื่อยๆละพอครบสัก1กรัมวันนี้ได้ 1.15 กรัมพอครบ1กรัมสามารถขอรับเป็นทองกลับไปด้วยก็ได้ค่ะก็จะมีให้เลือกว่าจะรับเป็นทองกลับไปเลยไหมสมมติว่ามี 1.15 กรัมจะรับเป็น1กรัมกลับไปเราก็จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์นะคะก็มีประกันแล้วก็ส่วน 1.15 เนี่ยจะขายไปเลยไหมหรือจะสะสมต่อเพื่อรับเป็นทองแท่งกลับไปโดยที่เนี่ยค่ะแต่ละบาทเราก็จะมีเนี่ยค่ะมีน้ำหนักแล้วแต่ว่าสะสมถึงครึ่งสลึงก็รับได้ละครึ่งสลึง1สลึงหรือว่าจะรับเป็นกรับก็ได้ค่ะโดยที่แต่เราก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะว่าตอนที่รับเนี่ยอย่างสมมติถ้าจะเลือกรับ1กรัมเราก็จะมีค่าบล็อกทองคำว่าวันนี้ค่าบล็อกเท่าไหร่ค่าจัดส่งเท่าไหร่แล้วก็จะมีทองส่งไปให้ถึงที่บ้านเฉลี่ยแล้วมันประมาณสักเท่าไหร่คะของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายใช่ไหมอันนี้เราก็จะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีแค่ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บค่ะ อย่างเวลาที่ลูกค้าตัดผ่านบัญชีมาถ้าธนาคารมีการเรียกเก็บประมาณ8-10บาทแล้วแต่ธนาคารนะคะอันนี้ก็จะโดนตัดไปแต่ว่าถ้าเวลารับเป็นทองเนี่ยค่ะเราก็จะแล้วแต่ค่ะว่าเลือกรายแบบไหนค่าขนส่งเท่าไหร่ก็ค่าขนส่งก็ตามไปชนีไทยค่ะอ๋อค่ะเอ๊ะคุณมนค่ะแล้วราคาที่เอามาคิดในแต่ละวันว่าเนี่ยเราออมไว้ตามน้ำหนักทองเท่านี้ราคามันเกิดขึ้นเท่านี้เราอ้างอิงราคาจากที่ไหนคะค่ะอย่างถ้าทอง 96.5 เนี่ยเราอิงจากราคาสมาคมทองคำค่ะส่วน 99.99 เนี่ยเราอ้างอิงจากราคาเรียลไทม์ค่ะอันไหนดีกว่ากันคะระหว่าง99กับ96ออมแบบจริงๆ 99.99 ดีกว่านะคะแต่ว่าคนส่วนมากเราจะคุ้นกับทองคำ96.5 อันนี้เราก็เลยทำเป็น2ทางเลือกให้กับนักลงทุนเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกแบบไหนเวลาขึ้นนะคะ
มันก็ขึ้นพร้อมกันลงก็ลงพร้อมกันดังนั้นก็มองเป็นทางเลือกค่ะแต่ก็แนะนำว่าเวลาที่ออมแบบนี้ค่ะก็ถ้ามีวินัยในการลงทุนเราก็อาจจะทยอยออมเงินเดือนเราก็เท่าไหร่เราอาจจะทยอยออมเดือนละ500บาท 1,000 บาทก็สะสมไปก็ได้ค่ะบางจริงๆคอนเซปต์เนี้ยมันใช้ได้กับบางท่านที่บอกเดือนนี้ฉันมีเงินอ่ะอันนี้สำหรับคนที่มีเงินเยอะหน่อยนะพี่นาวเดือนนี้มีอยู่ 30,000 ก็เดินไปตู้ทองข้างหน้าร้านอาหารหน้าปากซอยบ้านซื้อทองแท่ง1บาทกลับมาเก็บที่บ้านทุกเดือนก็เดินไปซื้อแท่งละบาทแท่งละบาทแต่อันนี้ก็คือช่วยให้มันสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนักลงทุนแทนที่จะต้องเดินทางไปก็สามารถซื้อผ่านช่องทางนี้ได้เลยแล้วก็พอถึงเวลาอยากจะรับสินค้าสนใจจะมารับเองที่สำนักงานใหญ่หรือจะไปรับที่สาขาของ YLG ที่เซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็สามารถรับได้หรือจะให้เราส่งทางช่องทางไปรษณีย์ซึ่งเราก็มีซื้อประกันนะคะส่งไปให้ที่บ้านค่ะค่ะพูดง่ายๆคือฝากทองเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้มันงอกขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือข้อดีแทนที่แบบไปที่ร้านซื้อทองแท่งกลับเอาไว้ที่บ้านนอนก็รู้สึกสะดุ้งเหมือนกันนะคะกลัวเดี๋ยวทองหายถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเงินบางที100บาทอ่ะพี่แนวซื้อกาแฟแก้วนึงก็หมดแล้วอะค่ะซื้อกาแฟก็110บาท150เอามาออมดีกว่าค่อยๆสะสมไปด้วยบางคนเลิกกินกาแฟดีกว่าแล้วค่อยๆเนี่ยวันละแก้วค่ะก็ได้ออกมาเป็นทองนะคุณนนท์ค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่ขั้นตอนในเรื่องของการเก็บบ้างก่อนที่จะสมัครเนี่ยนะคะแล้วเห็นมันมีอันนึงที่แบบมันต้องถ่ายรูปอันนี้หาถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนแล้วก็มีสำเนาด้วยบัตรประชาชนด้วยนี่คือความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลของเราอะในการที่เราสมัครเข้าไปแบบนี้เพื่อออมเนี่ยมันมีความปลอดภัยแค่ไหนคะค่ะอย่างเอกสารพวกนี้ที่เราต้องใช้ก็จะเป็นขั้นตอนของ KYC นะคะที่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็ค่อนข้างสำคัญทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่ช่องทางนี้ลูกค้าจะไม่ได้เดินทางไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาเพื่อมาเซ็นเอกสารเนี่ยอย่างก่อนหน้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่การที่จะเปิดบัญชีเราต้องเจอหน้ากันใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เอกสารแต่พอมาขั้นตอนนี้ก็จะลดขั้นตอนขึ้นให้นักลงทุนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นแต่เราก็จำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนค่ะว่าเป็นลูกค้าของคุณจริงๆเพราะว่าในขาที่อย่างสมมติว่าพี่นาวออมไปเสร็จละพี่นาวอยากจะขายเราต้องมั่นใจว่าคนที่รับเงินเนี่ยก็คือคุณนวรัตน์นะไม่ใช่เป็นบุคคลที่3บุคคลที่4รับเงินส่วนเอกสารพวกนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เราเก็บไว้ใช้ข้างในบริษัทก็จะไม่ได้มีการออกไปใช้ทำธุรกรรมในเมืองข้างนอกค่ะค่ะมันมีความปลอดภัยใช่ไหมคะเก็บเอกสารใช่ค่ะนักลงทุนสามารถตอนที่โหลดมาค่ะสามารถขีดกำกับได้นะคะว่านี้ใช้สำหรับการสมัครเอกสารออมทองคำกับ YLG เท่านั้นแล้วก็ลงบัญชีได้ค่ะเพื่อความสบายใจโอเคค่ะเป็นห่วงนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็มีพวกบล็อกเชนอะไรที่มันสามารถที่จะป้องกันในเรื่องของเขาเรียกว่าล็อกข้อมูลอะเฉพาะบุคคลได้เลยไม่สามารถจะขโมยอะไรไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คงเป็นอนาคตข้างหน้าคุณมนมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆ Money Chat ไหมคะในสถานการณ์ที่แบบว่าราคาทองคำเนี่ยเป็นขาขึ้นนะคะคุณมนเอานี่ออกได้ไหมคะจะได้เห็นหน้าสวยๆคุณมนเอากราฟิกออกค่ะเอากราฟิกออกใช่ไหมคะอยากเห็นหน้าสวยๆคุณมนค่ะเพราะว่าอันนี้เราเปิดเพจทองไว้นะคะเราเลยไม่ค่อยเห็นหน้ากันเท่าไหร่หน้าสวยๆคุณมนค่ะเชิญค่ะค่ะก็สำหรับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนช่วงนี้นะคะก็ยังแนะนำค่ะว่าการมีทองคำเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะไม่ว่าคือโดยรวมเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขจาก Virgo เลยนะคะพี่นาว Virgo Council เนี่ยก็คือสมาคมทองคำโลกให้ไว้เลยอย่างน้อยนี่อยู่ 5-15% ไม่ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นขาลงเพราะว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็สามารถเพิ่มผลกำไรให้ได้นะคะถ้าเกิดมีทองที่เวทไว้อยู่ในพอร์ตการลงทุนค่ะท่านที่มีอยู่แล้วนะคะแนะนำยังไม่ต้องรีบขายนะคะก็ยังแนะนำว่าภาพรวมในราคาทองคำยังขึ้นต่ออยู่บ้านเรานี่ขายกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้ยังขายไม่หมดเขาเริ่มมีประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่1,900ค่ะคุณวันค่ะก็เลยรีบขายก็จนต่างประเทศบางทีก็ถามว่าประเทศไทยไปเอาทองมาจากไหนเนี่ยไม่หมดสักทีบ้านเราคือเนี่ยค่ะจริงๆการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะจะเห็นได้ว่าเกิดจากสถานการณ์รอบนี้ที่เราตัวโควิด-19เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าคนในประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศต้นๆที่มีในเรื่องของการออมเงินพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินที่เป็นเงินเซฟวิ่งส่วนหนึ่งออกมาใช้จ่ายได้นะคะไม่ว่าตอนที่เกิดวิกฤตอะไรก็ตาม
ดังนั้นเนี่ยค่ะการออมเป็นเรื่องดีแล้วก็สัดส่วนที่ดีก็ควรจะมีเนี่ยค่ะ5-15%แนะนำก็เริ่มออมทองนะคะสำหรับนักทุนโดยที่อาจจะทยอยลงทุนอาจจะทยอยออมเป็นรายเดือนก็ได้หรือว่าแล้วแต่ความถนัดหรือเราดูจังหวะช่วงนี้ลงมามากแล้วก็ทยอยออมหรือทุกครั้งที่ลงมาสักประมาณ20 เหรียญ30 เหรียญก็ทยอยออมได้ค่ะคุณมนแล้วคนที่มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก1,300-1,400ที่ตอนนั้นมันนิ่งอยู่ประมาณนี้นานเลยนะคะไปควรจะขายไหมหรือว่าเก็บไปเรื่อยๆไม่ได้รีบค่ะพี่นาวยังไม่ได้ต้องใช้จ่ายอะไรก็ยังแนะนำถือนะคะเพราะว่าณวันนี้ตอนนี้ถ้าเราหันไปทางไหนพวกกองทุนหรือว่าโบรกเกอร์ต่างประเทศทุกคนมองขึ้นหมดเลยแต่แล้วแต่ว่าจะมองขึ้นเท่าไหร่2,000-3,000ยังไงก็ถ้าเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้อยู่ทองคำยังไงก็เราเชื่อว่ายังไปต่อได้แต่ถ้าไม่สบายใจก็ขายออกมาก็ได้นะคะสัก 30% นี้ค่ะขายเทคโปรฟิตไปก่อนแล้วที่เหลือเราก็ถือไว้อย่างน้อยก็เราก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรก็ต้องยอมรับนะคะถ้าซื้อกลับเข้าไปใหม่ถัวเฉลี่ยต้นทุนแล้วมันก็จะสูงขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ราคาเดิมที่เคยถือเอาไว้นะคะอันนี้เป็นสินทรัพย์หนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีเงินปันผลนะคะแต่ว่าอย่างที่คุยกับคุณมนคุยกับคุณหมอวินแล้วก็คุยกับผู้ค้าทองก่อนหน้านี้ก็จะมองว่าทิศทางทองคำเป็นขาขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงที่คุณมนบอกไปนะคะ 5-15% พอละไม่ว่าจะเล่นในฟิวเจอร์หรือว่าจะเข้ามาออมทองหรือว่าจะเข้าไปซื้อทองคำแท่งอะไรก็ตามนะคะแล้วก็แฟนๆมินิแชทขาถ้าบทสัมภาษณ์นี้มีประโยชน์นะคะแชร์ให้เราด้วยละกันนะคะกดไลค์กดติดตาม Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยก็จะมีสัมภาษณ์ดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เนาและแฟนๆมินิแชทต้องขอบคุณคุณมนมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาพูดถึงข้อมูลให้เราเห็นภาพกันพอสมควรแล้วก็มีเรื่องของออมทองมาถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าคงซื้อไม่ไหวแล้วมั้งบาทนึงเนี่ย30,000 กว่าเนี่ยก็ค่อยๆออมไปอย่างที่คุณมนบอกนะคะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีเอาไว้ในพอร์ตละกันเพราะว่าดูรู้สึกว่าหลายๆสำนักเขาบอกว่าเป็นขาขึ้นนะคะอันนี้อ้างอิงจากต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมนมากนะคะแล้วก็ต้องลาไปพร้อมๆกันเลยขอบคุณค่ะคุณมนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ